ฝรั่งสุดงงเจอคลองระบายน้ำโผล่ชายหาดไทยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึง่งได้มีการโพสต์คลิปต,ต่างๆในระหว่างที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่มีคลิปหนึ่งที่ทําเอาตกใจและสงสัยกันทางโซเชียลเมื่อนักท่องเที่ยวรายนี้ ได้ไปเที่ยวที่ชายหาดแห่งหนึง่งซึ่งที่บริเวณชายหาดก็ดูปกติแต่พอมองกลับมาที่ด้านหลังกลับพบว่ามีคลองท่อระบายน้ำไหลไปที่บริเวณชายหาดด้วยงานนี้ทําเอาชาวโซเชียลไทยต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์หลายคนต่างเป็นห่วงภาพลักษณ์และอยากให้มีการจัดการให้ดูเรียบร้อยกว่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ